มองไม่เห็นมันตัดแสงดีแต่มันมองอะไรไม่ค่อยเห็นว่าไม่ต้องใส่หรอกมันไม่ได้เอียงขนาดนั้นมันเหมาะขี่ทางไกลยาวๆเหมาะไปแบบไม่เหมาะแบบซอกๆแซกๆหาทางอะนะมองไม่เห็นมันจะชันป่ะขี่วนๆดูเขาด้วยนะโอ้ยดูหินก้อนนู้นเนี่ยมันจะหล่นเห็นไหมเนี่ยดูดิเห็นไหมโอ้ยสุดยอดโอ้โหลิงเยอะแยะเลยลิงก็เพียบมันคือที่สุดตำบลเขา300ยอดอยากสิบอกว่า Amazing ภูเขามีทั้งใหญ่ทั้งน้อยโอ้ยเป็นอีกอย่างที่แบบค่อยบ่ค่อยเห็นตื่นตาตื่นใจพอดีว่าเป็นทางผ่านก็เลยว่าแวะเข้ามาทางตำบลเขา300ยอดที่สุดอันนี้เป็นทางเลี้ยงเมืองเนาะทางเลี้ยงเมืองต้องแวะเข้ามา
แวะเข้ามากันสิพบกับความอเมซิ่งของภูเขาบ่ว่าสิเป็นภูเขาที่มีต้นไม้ภูเขาหินปูนณตอนนี้เฮาก็ยืนอยู่ที่อุทยานเขา300ยอดมันคือความอเมซิ่งตื่นเต้นขนาดขี่รถไกลยังแบบตื่นเต้นแต่ว่าอุทยานเขา300ยอดนี่สามารถย่างขึ้นภูเขาไปเบิ่งวิวได้ก็สิได้เอาเห็นน้ำทะเลแล้วก็วิวแต่ว่าเฮาคือสิบ่ย่างขึ้นเนาะเบิ่งสภาพมันฮ้อนแดดได้มีตั้งแต่ว่าเฮาก็สิไปหาหม้องกลางเต็นท์เนาะเท่าไหร่อุทยานตาม่องลายอุทยานตาม่องลายใกล้บ่จังนี่ไปก็ประมาณ20กว่าโล30กว่าโลมั้งจําได้อืมๆๆเอออเมซิ่งภูเขาตำบล300ยอดมันมาอีกแล้วไหลมันอันนี้รถไฟไหนว่าห้องน้ำอยู่ไหนเนาะถามเขาว่าไปแล้วครับวิ่งหาห้องน้ำนะครับOh, oh, oh.
หน้าร้อนมีพัดลมให้เช่าปั๊กก็มีให้เช่า มีทุกอย่างครับที่นี่ตรงเนี้ยมันจะร้อนช่วงเย็นเพราะว่าพระอาทิตย์มันตกช่องนี้เราจะเห็นพระอาทิตย์ตกเต็มช่องเนี้ยนะครับพระอาทิตย์จะตกช่องนี้แหละพระอาทิตย์ตกแต่พระอาทิตย์ขึ้นจะไม่เห็นเพราะอยู่ฝั่งนู้นใครถ้ามาช่วงเนี้ยใครบอกโอ้ยน้องมันร้อนมันต้องร้อนแน่ครับเพราะพระอาทิตย์มันตกช่องนี้มันต้องร้อนแน่เดี๋ยวช่วงนี้อากาศก็จะเย็นหน่อยเพราะว่าประกาศพายุแต่ผมไม่รู้ว่าพายุฝนหรือพายุลมมีเพราะวันนี้น่าจะไม่มีหรอกเพราะว่าเห็นชาวประมงเขาออกเรือกันน่าจะยังไม่มาน่าจะมาพรุ่งนี้ในการเซลฟี่คล้ายๆเอากระเทงอารมณ์เดียวกันแต่ว่าอยู่บนนี้มันก็จะมีหินหลายกว่าอยู่เอากระเทงแต่ว่าเอากระเทงมันจะมีชายหาดหลายกว่านะถ้าใครที่ผ่านมาแถวนี้ก็อย่าลืมมาวานะอุทยานเขาม่องตาตาเขา เขาตาม่องลาย เขาม่องตาลายเขาม่องตาลายเขาตาม่องลายเขาตาม่องลายตกลงมันเป็นยังโนลายเขาตามองหรือบ่มองตาเขาจ้าประมาณนั้นสำหรับการเดินทางของเฮาในมื้อนี้กะสิมาสิ้นสุดอยู่ที่เขาตาม่องลายวนอุทยานมีครบจบในที่เดียวบ่ว่าสิเป็นภูเขาน้ำทะเลซาวประมงแล้วก็ทาปลาเดี๋ยวมืออื่นเศร้าจึงสิพาไปเบิ่งเนาะเพราะว่าเจ้าหน้าที่แนะนำมาว่าสองเศร้าเขาจะเอาสิเอาพวกปลาพวกมึกขึ้นอยู่ทานั่นเดี๋ยวไปเบิ่งเนาะแต่ว่าสำหรับการเดินทางในมื้อนี้เฮาก็สิจบไว้เพียงเท่านี้เดี๋ยวต่อมื้อหน้าเนาะเป็นกำลังใจให้ด้วยเด้ออยากสิบอกว่าดากดำบมไปเบิ่งแล้วเจอกันใหม่จ้าบ๊ายบาย